ไปกันต่อนะที่กลุ่มนี้นะฮะโซเวอร์กิลเป็นพวกนักล่าเงินรางวัลนะฮะตัวแรกนะครับผมชายตัวนี้นะฮะน้องมาในทีมสดใสน่ารักโลลิคิคุเลยนะฮะตามประวัติเนี่ยเป็นน้องที่ต้องขโมยเพื่อประทังชีวิตรอดนะฮะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยไม่ต้องขโมยก็ได้นะอัดมอนเตอร์ได้สักขนาดนี้นะฮะอู้เข้าไปนะฮะตัวแรกตัวที่สองนะผมนี่เลยแขนปีศาจสก็อตนะฮะหลังจากที่ไม่รู้จะแก้ปัญหากับแขนยังไงดีก็เลยเอามานี่เลยฮะเอามาฟาดซะเลยดาบใหญ่อย่างเท่นะฮะฟาดฟาดบักก็ไปโอเคตัวต่อไปนะผมแคสเปอร์แคสเปอร์นะฮะตัวนี้โหเจ๊ถือมีดอิโต้ปังตอยเดือดๆเลยฮะกับผิวสีแดงสุดเข้มเดเมจน่าจะหนักนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นตัวสาย DPS อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะฟาดเข้าไปโอ้โหอย่างกับดินจานะฮะจบไปฮะกับ RFA Channel 792เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในกลุ่มต่อไปนะครับ